โอ้โหต้องบอกว่าคับคั่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแต่งชุดกันแบบสวยงามตามคาแรคเตอร์เลยนะคะก็นำทีมโดยพี่เล็กน้อยค่ะผู้อำนวยการสายงานละครโทรทัศน์ช่อง8นะคะนี่เลยพี่เล็กน้อยก็วางดอกไม้คือเมื่อวานเขาบอกว่ามากันหมดเลยนะบวงสรวงกันแน่นเลยใช่ค่ะมีพี่จอยสิริรักษ์นะคะน้องจูนชนฤดีน้องโอมทิติวัฒน์พี่กวางคนเดียวเพราะพี่กวางยังรักษาตัวอยู่นะฮะค่ะป่วยเมื่อวานพี่จอยก็เลยโซโล่ไปก่อนนะฮะนะคะนี่อยากเห็นพี่จอยแบบแต่เมื่อคืนนะก็คือสนุกมากใช่ไหมเริ่มวันแรกก็คือเข้มข้นคือต้องตามต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะดูต่อเธอต้องดูนะคะเอาไปฟังทุกคนสัมภาษณ์กันค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะรอบ9ปีที่กลับมาก็มาเจอบทที่แบบว่าเรียกว่าบทชั้นครูในมุมของจอยนะเพราะว่ามันยากแล้วก็ท้าทายแล้วก็ไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกกังวลกลัวตั้งแต่ก่อนเล่นนะคะแต่ว่าพอคุยกับทางพี่บุ๋มผู้กำกับแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าสบายใจแล้วก็มั่นใจว่าพี่บุ๋มอ่ะจะแบบว่าช่วยเราทำให้เราแบบไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่านักแสดงก็จะมีแบบว่าสุดยอดฝีมือกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงานนี้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็จะมีความนิ่งแล้วก็เรียบร้อยสุดจะมีบทมันก็จะแบบสุดขั้วไปทางคนละด้านอะไรแล้วต้องมาทำร้ายสาวสาวน้อยน่ารักขวัญใจของทุกคนอย่างพี่จอยก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังหน่อยนิดนึงไม่ให้พังแรงเกินไปเรื่องนี้คือเราเห็นแม่แบบถูกรังแกแล้วเราเองก็ถูกรังแกมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยคือว่าอารมณ์เรื่องนี้ค่อนข้างจะหนักแล้วก็เรื่องนี้ตีฝีปากแล้วก็แบบเชื่อเฉือนกับพี่กวางด้วยค่ะซึ่งเป็นแบบว่านางเอกที่เราแบบติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นกดดันนิดนึงแล้วก็แต่ว่าหลังๆก็ดีขึ้นเพราะว่าแบบพี่กวางแบบคอยสอนคอยส่งอารมณ์แล้วทุกคนก็คอยส่งอารมณ์มันทำให้แบบการแสดงมันออกมาดีจริงๆใช้พลังงานในการซัพพอร์ตครับผมก็จะรับบทเป็นเอกูก็จะเป็นลูกของพี่พีทนะครับกับพี่หมวยนะผมเป็นลูกน้องของแบบคุณเกลอนะผมก็จะเป็นแบบสายซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าจะเจออะไรยิ่งกลับไปบูนเนี่ยเราก็จะแบบวนเวียนอยู่ในบ้านจะคุมบรรยากาศอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเราจะมีอะไรแบบว่าคุกกี้บ้างมีแบบทะเลาะกันบ้างแบบว่าเป็นแบบเกมกิมมิกเล็กๆแล้วก็จะมีปมอีกปมนึงที่แบบว่าอยากให้ไปรอติดตามจริงเพราะว่าเป็นปมที่ผมคิดว่ามันแบบมันผูกเรื่องทั้งหมดไปเลยอะไรเงี้ยผมใช่ครับวันนี้นะคะก็สำหรับห่วงใบบุญนะคะก็ฝากติดตามด้วยออนแอร์วันนี้วันแรกเลยนะคะแล้วก็ฝากให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะพอดราม่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าละครช่อง8แซ่บครบรสค่ะและที่สำคัญก็คือวันนี้นะคะเวลาที่ใครดูไลฟ์สดนะคะดูไลฟ์สดก็พวกเรานะคะก็จะเข้าไปแชทด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดทีวีช่องเลข27ด้วยค่ะนี่ฝากด้วยนะคะใครที่ชอบละครดราม่าเข้มข้นห้ามพลาดแน่นอนเรื่องนี้บ่วงใบบุญค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้พบกันค่ะใช่ค่ะ 20:15 นะคะเจอกับบ่วงใบบุญทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27นี่ใช่ค่ะเพชรมันบันเทิงGo, go, go.